จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลุ้งข่าวลึกประจำวันนี้นะคะกับวันพุธที่16พฤษภาคม2555ค่ะเราจะเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะกับกรณีของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการชุมนุมทางการเมืองซึ่งตามกำหนดการเดิมแล้วนะคะระบุเอาไว้ว่าจะมีการจ่ายเงินนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคือวันที่15พฤษภาคมแต่นะคะเมื่อทางผู้ได้รับผลกระทบนั้นไปขอรับเงินที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรากฏว่านะคะกลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธค่ะว่าการจ่ายเงินนั้นต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากนะคะการตรวจสอบเอกสารนั้นอย่างไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะนางพยาวอักฮาดมารดาของนางสาวกมลเกตอักฮาดหรือว่าน้องเกตพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณวัดปฐุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2553ได้เดินทางนะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอเข้าพบกับนายธงทองจันทรางสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการทวงถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งทางนี้นายธงทองได้มอบหมายให้นายสมภาษณ์นิลพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมารับเรื่องร้องทุกข์แทนและได้เจรจากับนางพยาวแทนอีกด้วยนางพยาวนะคะกล่าวว่าวันนี้ประชาชนได้ไปรอรับเงินแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่ายังไม่มีกำหนดการในการที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเพราะต้องรอตรวจสอบว่าใครมีคดีฟ้องร้องอยู่ที่ศาลบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีการแจ้งออกมาล่วงหน้าประชาชนจึงมีความหวังเอาไว้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่15พฤษภาคมและจะสามารถรับเงินได้แต่ก็ยังไม่มีการประกาศที่จะให้เงินเยียวยาในวันที่กำหนดเอาไว้และเห็นตามข่าวก็ระบุว่าจะมีการเชิญนายกรัฐมนตรีมามอบเงินเยียวยาอีกด้วยทยอยรับกันแล้วเขาคือประชาชนถามว่าถ้าทางนี้รับหน้าที่ทำแล้วน่ะควรจะกำหนดให้มันแน่นอนว่าคุณจะทำยังไงบ้างใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แจ้งไม่ใช่คุณไปแจ้งหน้าสื่อหมดแล้วแล้วพอถึงเวลาเมื่อวานนี้ประชาชนเขาก็ไปกันที่กระทรวงทองสะพานขาวปรากฏเจ้าหน้าที่บอกไม่มีกำหนดโอ้เขาตามดิฉันไปถึงโรงแรมรามาการ์เด้นไหนคิดดูไปกันทั้งกลุ่มเลยบอกเขาไม่มีกำหนดคือเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ายังไม่มีกำหนดยังต้องมีการตรวจสอบยังต้องมีการค้นหาว่ามีใครมีคดีไหมอะไรไหมแล้วบอกทำไมคุณไม่แจ้งเขาก่อนแล้วคุณไปประกาศหน้าข่าวทำไมคุณเอาหน้าทำอะไรกันคุณประกาศแบบนี้คนทั้งประเทศน่ะผู้ที่เดือดร้อนน่ะ 2,000 กว่ารายเฉพาะคนเจ็บอ่ะเขาก็ตั้งความหวังว่า15เนี่ยเขาก็ทยอยรับกันแล้วจะเป็นตามขั้นเขาก็ไม่ว่าแต่นี่พอไปถึงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไม่มีกำหนดยังต้องมีการตรวจสอบอีกเยอะยังต้องส่งเรื่องให้ทางอัยการทางอะไรเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ว่าใครมีคดีไหมอะไรไหมและข้อสำคัญก็จะมีการว่าพอถึงเวลาถ้าประกาศให้แล้วก็จะไปเชิญนายกมาเป็นผู้จ่ายดิฉันก็เลยจะมาบอกวันนี้บอกไม่จำเป็นต้องเชิญนายกไปเป็นผู้จ่ายให้หรือไปเป็นผู้มอบหรอกเพราะเวลาคนไปตายก็นายกก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยนางพยาวยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์การชุมนุมอยู่ที่ 5,000 รายได้บอกว่าจะได้รับเงินเยียวยาแค่เพียง 1,000 กว่ารายเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เหลือก็ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่เพราะฉะนั้นอยากให้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพราะประชาชนทุกสีเสื้อนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางด้านการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีเงื่อนไขที่เกินความเป็นจริงแล้วก็มาบอกว่าขัดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งและจะไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งนางพยาวกล่าวว่าเรื่องนี้ตนคิดว่าไม่เป็นธรรมต้องมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งทางนี้ที่กลุ่มเสื้อแดงจะมีการจัดงานรำลึกในวันที่19พฤษภาคมนางพยาวก็กล่าวว่าตนจะร่วมเดินทางไปในงานดังกล่าวด้วยแต่จะขอทำบุญที่บ้านก่อนด้านในสมภาษณ์นิลพันธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงกับนางพยาวอักฮาดค่ะโดยได้กล่าวยืนยันนะคะว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ในวันที่24พฤษภาคมนะคะในกำหนดรอบแรกค่ะซึ่งจะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ที่ทำเนียบรัฐบาลในผู้คนที่ได้รับนะคะครั้งแรกนั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น529รายส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเอาไว้ 5,000 รายและผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแค่เพียง 1,000 กว่ารายนั้นก็เป็นเพราะมีความติดขัดในเรื่องของเอกสารและการจำแนกประเภทผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเมื่อนายสมภาษณ์ได้ชี้แจงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปรากฏว่าท่าทีของนางพยาวค่ะก็อ่อนลงหลังจากที่มีการเจรจาเสร็จสิ้นเรียบร้อย
และนางพยาวเองก็ขอนะคะให้ภาครัฐนั้นได้ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพมหานครให้เสียเวลาในขณะที่นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติยังได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีเงินเยียวยาที่ล่าช้าออกไปว่าเนื่องมาจากต้องรอเอกสารจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษศาลและอัยการจึงต้องขอดูให้รอบคอบและเป็นระเบียบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเงินทั้งหมดนั้นถือเป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งทางนี้ก็ต้องดูด้วยว่าคดีได้ถอนฟ้องไปแล้วหรือไม่และใครยังมีความผิดอยู่บ้างซึ่งทางนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาแสดงความรู้สึกเห็นใจและก็ระบุเขาว่าจะพยายามเร่งรัดจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดค่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้เองเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะจะมีการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกนั้นจะจ่ายจำนวนเท่าไหร่และทั้งนี้นะคะก็จากที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้มีถึง 5,000 รายด้วยกันแต่ที่ผ่านเกณฑ์จริงๆนะคะก็มีเพียงแค่ 1,000 รายเท่านั้นค่ะซึ่งเชื่อว่าในกรณีนี้นะคะน่าจะมีการออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมกันอีกแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราไปต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะกับกรณีของการเผาศาลาเสื้อแดงประจำหมู่บ้านนะคะที่หมู่บ้านแคเหนือตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองก็เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานนปช.นางธิดาทวันเศษนั้นได้ทำพิธีเปิดได้เพียงแค่วันเดียวค่ะโดยนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ได้แถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่มีการเผาศาลาเสื้อแดงประจำหมู่บ้านของหมู่บ้านแคเหนือตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยนายก่อแก้วนั้นกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นางธิดาทวันเศษประธานนปช.ได้ทำพิธีเปิดเพียงวันเดียวโดยหมู่บ้านดังกล่าวนั้นเป็นหมู่บ้านที่ต่อต้านยาเสพติดและการรัฐประหารทั้งนี้เท่าที่ทราบก็เป็นพฤติกรรมของมวลชนในพื้นที่ที่ออกมาต่อต้านการก่อตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงซึ่งมีนักการเมืองระดับชาติของจังหวัดสงขลาอยู่เบื้องหลังและก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบุคคลในพื้นที่ไม่อยากจะให้มีการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่และต่อต้านการรัฐประหารด้วยการเผาหมู่บ้านเสื้อแดงที่จันทน์เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเพื่อต้านพยาเสพติดและก็ต่อต้านอำนาจการรัฐประหารนะครับนี่คือป้ายหมู่บ้านไม่ว่าหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4นะครับตำบลแคอำเภอจันทน์นี่เป็นป้ายนะครับจุดยืนของหมู่บ้านเสื้อแดงคือต้านพยาเสพติดและต้านภัยจากเผด็จการรัฐประหารนี่เป็นการแสดงจุดยืนของพี่น้องคนไทยที่แสดงออกมาโดยการตั้งหมู่บ้านเหล่านี้เพราะเขาไม่ชอบยาเสพติดไม่ชอบเผด็จการเขาเลยแสดงออกอย่างนี้แต่การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งเขารู้กันดีนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลังงานนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่อยากมีหมู่บ้านต้านยาเสพติดไม่อยากมีหมู่บ้านต้านการรัฐประหารเพราะว่าคนกลุ่มนั้นหรือพรรคการเมืองบางพรรคเขาชื่นชอบต่อยาเสพติดชื่นชอบต่อการซบอำนาจเผด็จการทหารขณะที่นายชวนนท์อินทรโกมลสุทธิ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผาศาลากลางหมู่บ้านเสื้อแดงที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาและมีการระบุว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลังโดยนายชวนนท์ก็ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไม่ถนัดในการทำเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันอยากจะให้นางธิดายอมรับว่าตอนนี้มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มคนเสื้อแดงจึงเป็นธรรมดาที่มีกลุ่มคนที่เห็นต่างออกมาแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงแบบนี้เช่นเดียวกับที่กลุ่มนปช.นั้นถนัดนอกจากนี้ค่ะนายชวนนท์ยังเรียกร้องขอให้หยุดพฤติกรรมการสร้างความแตกแยกความขัดแย้งในแผ่นดินเพราะเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเผาศาลาดังกล่าวเพราะเราไม่ถนัดในการที่จะใช้น้ำมันใช้ไฟในการแก้ไขปัญหาแต่ผมอยากจะเรียกร้องให้คุณธิดาเห็นนะครับว่าคุณธิดาจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย
ที่คิดเห็นไม่ตรงกับคุณธิดาแล้วเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะรักษาสิทธิ์พร้อมที่จะป้องกันตัวเองหากได้รับการรุกรานหรือสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในจังหวัดภาคใต้ผมอยากให้คุณธิดาและคนแกนนำเสื้อแดงได้ตระหนักนะครับว่าไม่ใช่ท่านฝ่ายเดียวที่สามารถเป็นฝ่ายกระทำคนอื่นได้ไม่ใช่ท่านฝ่ายเดียวที่สามารถเผาบ้านเผาเมืองได้ไม่ใช่ท่านฝ่ายเดียวที่สามารถรุกไล่ใช้คำหยาบคายใช้กำลังกับคนอื่นได้เพราะขณะนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับท่านนั้นเริ่มมีการอารมณ์รุนแรงมากขึ้นและผมไม่อยากเห็นอย่างนี้ครับประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของท่านแล้วหรือสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่แล้วเกิดอารมณ์รุนแรงแล้วต่อต้านพวกท่านกลายเป็นความรุนแรงขัดแย้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสังคมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการเห็นตรงนั้นครับส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ากรณีหมู่บ้านเสื้อแดงไม่มีจริงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรวมตัวกันของกลุ่มเพียงกลุ่มหนึ่งที่เพื่อที่จะต้องการต่อต้านยาเสพติดเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะมาตามกันอีกกรณีนึงค่ะนั่นก็คือกรณีของตั๊กบงกตคนมาไหลนะคะที่ได้ถูกกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นคุกคามในขณะที่ไปถ่ายทำภาพยนตร์นะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุนะคะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นแค่เพียงการเย้าแย่กันปกติธรรมดาแต่หากตั๊กบงกตคงมาไหลนั้นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยก็ให้โทรศัพท์มาบอกตนเองได้ตนเองนั้นจะสัตว์ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นแค่เพียงการกระเซ้าเย้าแย่กันธรรมดาไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นและถ้าหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็ขอให้โทรศัพท์มายังตนได้ตลอดเวลาจะได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้และขณะเดียวกันนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังขอให้ตั๊กบงกตได้วิพากษ์วิจารณ์การเมืองด้วยความระมัดระวังค่ะผู้ชมคะซึ่งกรณีของคุณตั๊กบงกตก็อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะที่เป็นพื้นที่สาธารณะค่ะและยิ่งในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนว่าก็คงจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นโดยที่จะไม่ไปกระทบกับใครอื่นได้ซึ่งก็มีนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งค่ะออกมาระบุนะคะว่างานการเมืองคืองานหาพวกปฏิบัติการบางอย่างก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมจึงทำและก็อาจจะสะใจสะสมกับความรู้สึกโกรธแค้นแต่เปลี่ยนใจคนดูและก็เป็นอย่างนอกจากนี้นะคะและคุณตั๊กเองก็ไม่ได้มีแต่จะทำให้โกรธหรือว่ากลัวแต่อย่างใดแต่ว่าอาจจะทำให้คุณตั๊กและก็คนที่ดูอยู่ทั่วไปนั้นเปลี่ยนจิตสำนึกและก็กลับใจโดยหันมาเห็นใจและก็เข้าใจอากงมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคือชัยชนะอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นนักทางด้านของนักรัฐศาสตร์ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็แสดงให้เห็นนะคะว่าความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นนั่นนะคะก็ดูจะมีเหตุแห่งความไม่เข้าใจการปะปนกันอยู่มากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเองควรจะทำในเวลานี้ก็คือการพยายามตั้งสติให้มากนะคะและร่วมกันตกผลึกในแง่ของข้อเท็จจริงและความถูกต้องให้ได้มากซะก่อนนะคะเพื่อที่จะหาความถูกต้องและข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินนะคะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเรามาตามกันต่อกับประเด็นทางด้านการเมืองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกบ้านเลขที่111ซึ่งวันนี้เริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวกันออกมาในการหารือเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตข้างหน้าของพวกเขาเหล่านี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะเจาะข่าวร้อนล้วงข่าว